สวัสดีทุกคนทุกท่านครับผมวันนี้ผมมีประเด็นมาฝากเกี่ยวกับการที่เราใส่ปุ๋ยแล้วทําไมเราถึงจําเป็นต้องมีการฉีดป่นสารป้องกันกําจัดโดยทันทีนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับผมการใส่ปุ๋ยในนาข้าวทุกคนทุกท่านก็พอจะทราบดีนะครับผมเพื่อเป็นการเติมธาตุอาหารในช่วงที่ข้าวนั้นกําลังต้องการเจริญเติบโตนะฮะใครที่ทํานาปีก็อาจจะวันห,นหนึ่ง หรือไม่เกินสองหนต่อครั้งรอสภาพน้ําฝนที่มาตามธรรมชาติแต่การทํานาแบบนาชนประทานหรือการทํานาแบบภาคกลางที่มีน้ําสามารถเอาเข้าออกได้โดยความต้องการของเราเองนะครับผมเราก็จะนับวันเวลาใส่ปุ๋ยได้การใส่ปุ๋ยในหนแรกนั้นนะครับผมถ้าเป็นข้าวเบาแบบนี้นะครับผมก็จะใส่ในความที่ผมทามาหลายหลายหนนะทดลองกันมานะครก็คือเราจะใส่อยู่ที่ 1> 15 1หหรือไม่เกิน18วันในหนแรกหลังจากนั้น2-3วันเราก็จะทําการฉีดพ่นสารป้องกันกําจัดโดยทันทีทางในเรื่องของมแมลงรบกวนทางในเรื่องของเชื้อราแล้วก็พวกฮอร์โมนต่างๆที่เราจะเติมเข้าไปนะครับผมเหตุผลที่ต้องทําอย่างนี้ก็เนื่องจากว่าหลังจากที่เราทําการใส่ปุย๋ยในนาข้าวเข้าไปแล้วนั้นจะเห็นในทันทีนะครับว่า2-3วันแรกนะครับผมข้าวก็ยังจะ ไม่มีการตอบสนองต่อการให้ปุ๋ยเนื่องจากว่าอาจจะเกิดจากปัจจัยแวดล้อมด้านอากาศด้านน้ําหรือแม้แต่สภาพของข้าวที่ยังไม่พร้อมเองก็ดีนะหรือแม้แต่บางครั้งใส่เข้าไปแล้วนะครับผมปุ๋ยกอ็อาจจะถูกตรึงไว้ด้วยธรรมชาติของดินและน้ําต่างๆตามกันไปนะครับผมที่นี้จึงเป็นเหตุผลสําคัญว่าเราทําไมต้องมีการฉีดพ่นเนาะ การฉีดพ่นแน่นอนนะครับผมว่าหนึ่งก็คือในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของมแมลงศัตรูโรคต่างๆนะครับผมและ2ในสารต่างๆที่เราเติมเข้าไปนั้นไม่ว่าจะเป็นทั้งกลุ่มพวกฮอร์โมนเองก็ดีนะครับผมหรือแม้แต่ในคุณสมบัติของสารที่เราฉีดพ่นเข้าไปนะฮะมันก็ยังมีตัวกระตุ้นให้ต้นข้าวนั้นเกิดการอยากกินหรือ,อดูดซับธาตุอาหารแลกเปลี่ยนธาตุอาหารเข้าไปในต้นของมันเองนะครับผมถึงเป็นเหตุผลว่าทําไม หลังจากที่เราให้ปุ๋ยไปปุ๊บเนี่ยนะครับผมเราถึงต้องทําการฉีดพ่นสารป้องกันกําจัดโดยทันทีและในช่วงที่ข้าวนั้นกําลังดูดซับธาตุาหารแน่นอนนะครับผมมีความอ่อนแอต่อสภาพอากาศต่อสภาพแวดล้อมทําให้ต้นข้าวนั้นอ่อนอ่อนนิ่มนะฮะมีความพวกหนอนพวกแมลงก็จะเข้าทํำลายได้ง่ายนะฮะมันถึงจะเหมาะสมแมทชกันพอดีนะครับผมว่าเราฉีดสารป้องกันไปเพื่อที่ เวลาพวกมีโรคศัตรูต่างๆเข้ามานะครับผมมันก็จะเข้าทำลายได้ยากยิ่งขึ้นนะครับผมหนึ่งเป็นเหตุผลเกิดตามกันเข้ามานะครับผมว่าทำไมเราถึงต้องทำการฉีดพ่นโดยทันทีหลังจากที่เราหว่านปุ๋ยไปแล้ว2-3วันหรือแม้แต่ทั้งหว่านทั้งฉีดพ่นไปพร้อมๆกันเลยก็มีนะครับผมเนาะแต่ผมจะไม่แนะนําให้ทิ้งระยะห่างเกิน10วันหรือ7วันเลยแม้แต่เด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เกิดการ ควบคุมพวกมแมลงต่างๆลิ้นหนอนก็ดีนะครับผมมันเอาไม่อยู่นะครับผมเป็นปัญหาที่ตามมาเรื้อรังตามมาทําให้เรานั้นต้องมาเหนื่อยใจกับการต้องมาป้องกันกําจัดทีหลังนะครับผมเนาะก็เลยเป็นประเด็นนี้ขึ้นมานะครับผมดังนั้นนะฮะหนแรกที่เราฉีดพ่นไปหวานไปนะครับทําไมผมถึงต้องหวานปุ๋ยไวนะฮะข้าวนี้นะฮะถ้าเป็นพื้นทั่วไปพื้นที่เราปล่อยแห้งพื้นที่เรามีการพักหน้าดินนาน ะะเราไม่จําเป็นต้องหวานไหวก็ได้นะครับผมแต่ข้าวในนาชนประทานนะครับผมแน่นอนเราทําเทือกแบบบางๆความลึกของหน้าของหน้าดินที่เราตีลงไปเนี่ยครับผม,ผมตกอยู่ประมาณ1 0 15เซน20เซนอยู่ไม่เกินนี้นะครับผมทําให้พื้นที่ในการหาอาหารมันมีอย่างจํากัดนะครับผมมันลงไปไม่ลึกแล้วทีนี้ด้วยกับบวกก,บกับการที่เราหว่านข้าวค่อนข้างเยอะปริมาณเยอะนะครับผม โดยโดยระหว่างน,นะครับตกค่าเฉลี่ยก็คือหนึ่งไร่เนี่ยตกประมาณ 25- 30กิโลกรัมซึ่งต้นข้าวมันก็จะถีมะมถ่มากนะครับผมอย่างเงี้ยเขาถี่มากนะครับผมซึ่งโดยธรรมชาติของกรมวิชาการนะครับผมเผื่อต้นข้าวแตกกอเผื่ออะไรเนี่ยจะหว่านตกเฉลี่ยแค่ประมาณ1 2บ1 5เก้าิ้ากิโลกรัมต่อไรเองนะครับผมเก้า้ากิโลกรัมต่อไร่แน่นอนครับมันหายไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะข้าวตรงนั้นก็จะแตกกอและหาหาร มีเวลาหาอาหารได้เยอะแล้วก็ดินก็มีเวลาพักผ่อนนะครับผมแต่ในทางกลับกันนะครับผมในการที่เราทํานาแบบชนประทานแบบนี้หวานข้าวหนาแบบนี้นะฮะธาตุอาหารในดินมันไม่เพียงพอต่อข้าวนะครับผมเราถึงจําเป็นต้องหวานข้าวหวานปุ๋ยนะครับผมอัตราการให้ปุ๋ยนะฮะก็จะมากกว่าทั่วไปและก็ให้ไวย,ยิ่งขึ้นนะครับผมถ้าเราให้ช้าข้าวนั้นก็จะหาอาหารได้ไม่เพียงพอเกิดการสตัน นะครับผมถ้ามันสตันปุ๊บเนี่ยครับผมมันก็จะหยุดชะง,งักไป3วัน5วัน7วันนะครับพอหยุดชะง,งักไป 3, วัน5วัน7วันมันก็จะส่งผลกระทบถึงในช่วงที่เข้าท้องในช่วงที่เข้าออกรวงและส่งผลกระทบถึงระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวมันก็จะล่าช้าไปด้วยนะครับผมดังนั้นมันถึงเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงต้องใส่ปุ๋ยไวและทําไมถึงต้องมีการฉีดพ่นสารป้องกันกําจัดต่างๆตามหลังจากที่เราให้ปุ๋ยโดยทันที นะครับผมจากวิดีโอผ่าน,านมาที่ผมทํานะครับผมจะสังเกตว่าหลังจากที่ให้ปุย๋ยไปปุ๊บ 2- 3ถึงวันจะทําการฉีดพ่นสารโดยทันทีและแปลงนี้ก็เช่นกันครับก็เดี๋ยวก็จะฉีดภายในวันถึง2วันนี้นะครับผมก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของคนฉีดขึ้นรถฉีดโดนฉีดกคค็คือตรงนั้นจะเป็นปัจจัยนะครับผมเนาะอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าพร้อมเมื่อไหร่เราก็จะทําการฉีดพ่นโดยทันทีนะครับผมเนาะก็เอาเป็นประเด็นให้ทุกคนทุกท่านนะครับผมมาลองคิดพดิพิจารณาดูนะครับผมว่า เหตุผลเหล่านี้นะครับผมเพียงพอหรือเปล่าหรือไม่นะฮะที่เราจะมาทําการหว่านปุ๋ยและทําการฉีดพ่นสารป้องกันกําจัดนะครับผมวันนี้ถึงเอามาเป็นประเด็นให้ทุกคนทุกท่านได้ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับผมผลนี้ยังไงก็ทุกคนทุกท่านนะครับผมให้ดูแลนาข้าวให้ดีนะครับผมผลผลิตที่ขึ้นมาทุกเม็ดทุกหน่วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเม็ดเงินของเรานะครับผมถือว่าเป็นหยาดเหงื่อของเราดังนั้นเราที่เราลงแรงไปแล้วนะครับผมก็อยากให้ได้ผลผลิตที่ดีๆขึ้นมานะ ส่วนในเรื่องของราคาเป็นสิ่งที่เรากําหนดกฎเกณฑ์อะไรไม่ได้แต่หุนนี้ยังไงก็ถือว่าราคาย,ยังดีอยู่นะครับผมก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนทุกท่านท่านใดที่มีปัญหาสงสัยนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์นะครับผมสอบถามเลขเปลี่ยนพูดคุยกันได้เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมนอกกับประเด็นปัญหาในน้ข้าวผมก็จะมาคอยอบอกมาตอบคาถามนะครับผมในส่วนที่ผมพอให้ความ เข้าใจเพอะที่เราศึกษามานะครับผมก็จะเอามาแลกเปลี่ยนให้เป็นองค์ความรู้ให้ทุกคนนั้นเอาไปพิจารณาปรับใช้ในท้องไร่ท้องนาของทุกคนก็แล้วกันนะครับวันนี้ผมเองมหาแหม่งคงฝากไว้กับประเด็นแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมเนาะวันหน้ามีเรื่องราวอื่นใดเดี๋ยวผมจะมานั่งเล่าบอกต่อกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ